ยิ่งถ้าเกิดไปช่วงแบบสิงหาไปแล้วอ่ะโอ้โหโคนครึ่งแข้งครึ่งเอวกันเลยทีเดียวเชียวแม่เฮ้ย What แค่ 3.5 กิโลนะแต่ความชันเนี่ยเรียกได้ว่าโอ้โหชันแบบสุดๆเลยนะครับจังหวัดอุตรดิตถ์อุ๊ยอุตรดิตถ์เอ้ยถูกแล้วนะครับสวัสดีครับพบกับผมแอดมินไอซ์นะครับวันนี้แอดมินไอซ์จาก The Puffin House นะครับจะมาแนะนำ3สถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่น่าสนใจสำหรับหน้าฝนหน้าฝนหน้าฝนชุ่มฉ่ำไปขึ้นดอยกันดีกว่าก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่เพื่อนๆอาจจะเคยไปหรือยังไม่เคยไปมาแนะนำกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยที่แรกเลยนะครับที่แรกเลยนั่นก็คือภูสอยดาวนะครับจังหวัดอุตรดิตถ์อุ๊ยอุตรดิตถ์เอ้ยถูกแล้วนะครับที่เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นที่ที่หลายคนอ่ะชอบมากเลยทั้งบรรยากาศลานสนด้านบนนะครับความเขียวจี้มีไฮไลท์ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็สถานที่เนี้ยก็เดินทางไปง่ายด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นะครับรถตู้หรือว่ารถไฟหรือขับมอเตอร์ไซค์ไปเองเนี่ยก็ยังได้นะครับก็เพียงแค่จองผ่านออนไลน์หรือว่าไปจองหน้างานเนี่ยถ้า walk in เนี่ยเรียกได้ว่าจะต้องรีบไปสักนิดนึงนะครับสถานที่เนี้ยก็มีลูกหาบด้วยนะลูกหาบก็จะราคาสูงหน่อยนะตัวนี้เนาะแล้วก็เรื่องของระยะทางเนี่ยเดินง่ายนะครับ 6-7 กิโลเลยก็มีช่วงที่ชันบ้างนะครับแต่ว่าก็จะมีที่พักตามเนินต่างๆอุปกรณ์ในการเตรียมไปสำหรับหน้าฝนใช่ไหมเอ่ยก็ต้องแหละเสื้อกันหนาวเลยนะครับเสื้อกันฝนเพราะว่ากลางคืนเนี่ยอากาศค่อนข้างเย็นเลยครับไม้เทรคกิ้งโพเฮดแลมป์หรือว่าเต็นท์หรือเปก็สามารถขึ้นไปนอนแล้วก็กางได้นะไฮไลท์เลยเนี่ยก็จะมีตั้งแต่เป็นหลักกิโลนะครับที่เป็นเขตข้ามแดนเนาะเป็นดอกงอนนาคแล้วก็มีหมอกแล้วก็ลานสนนะครับด้านบนก็สามารถจะถ่ายรูปเล่นกันได้ค่อนข้างจะมีเนื้อที่เยอะเลยด้านบนเนี่ยก็มีแหล่งน้ำนะครับมีน้ำตกด้วยถ้าเกิดใครอ่ะชอบอาบน้ำหรือว่าเรื่องห้องน้ำเนี่ยก็ค่อนข้างจะโอ่โถงกว้างแล้วก็สะอาดนะครับที่เนี่ยก็เหมาะสมเลยแนะนำว่าถ้าหน้าฝนเนี่ยควรไปที่นี่นะถ้าหน้าหนาวเนี่ยใครอยากจะพิชิตนะครับยอด 2,100 เนี่ยก็เรียกได้ว่าไปได้นะครับเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกาถึงช่วงมกราครับก็สามารถจะจองได้นะเขาก็จะจำกัดจำนวนนะครับในการขึ้นแต่ละรอบครับแล้วก็สำหรับที่ที่2นะครับเปลี่ยนฟิลกันบ้างเป็นป่าใต้กันบ้างนะครับนั่นก็คือเขาเมงนะครับอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเป็นเขาเทือกเขาเนี่ยเรียกได้ว่าอันดับ2เลยนะรองลงมาจากป่าใต้นั่นก็คือเขาหลวงนครศรีนะครับที่เนี่ยเรียกได้ว่าสวยมากๆเลยแล้วก็ค่อนข้างจะยากนะแต่ถ้าเกิดใครชอบที่ที่สวยๆนะผมแนะนำว่าให้ไปเลยก็ถ้าไปช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับกำลังดีเลยนะครับถึงเดือนมิถุนายนนะกำลังสวยเลยแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นป่าดึกดำบรรพ์ด้านบนครับที่เนี้ยค่อนข้างจะไพรเวทนะครับป่าดึกดำบรรพ์เนี่ยมันต้องข้ามแล้วอุปสรรคเนี่ยค่อนข้างยากเลยนะครับระยะทางในการเดินเนี่ยแค่ 3.5 กิโลนะแต่ความชันเนี่ยเรียกได้ว่าโอ้โหชันแบบสุดๆเลยนะครับเดินค่อนข้างยากถ้าหากมีฝนด้วยก็ค่อนข้างอันตรายนะครับสิ่งหนึ่งเลยที่ผมอยากจะแนะนำเพื่อนๆที่จะไปนะก็คือไม้เทรคกิ้งโพลตัวนี้สำคัญมากเลยจะทำให้เราเนี่ยสามารถจะมีมือที่3มือที่4นะครับในการเดินลงหรือเดินขึ้นนะครับเซฟแรงในการขึ้น ได้ด้วยนะครับอุปกรณ์ในการเตรียมไปเนาะผมแนะนำว่าอยากให้เป็นนอนเปนะครับถ้าเกิดจำนวนคนที่ไปเนี่ยไม่ได้เยอะมากจนเกินไปครับก็สามารถกางเต็นท์ได้นะครับแต่ว่าพื้นที่เนี่ยเรียกได้ว่ามีจำกัดนะครับสามารถจะทำอาหารด้านบนได้แล้วก็มีแหล่งน้ำด้วยนะถ้าเกิดใครอยากจะดื่มน้ำด้านบนเพราะว่ามันไม่มีเซเว่นเนาะก็เรียกได้ว่าเอาเครื่องกรองน้ำไปด้วยนะครับก็สามารถกรองน้ำจากด้านบนแหล่งน้ำมีแค่แหล่งเดียวนะครับสวยมากเลยแนะนำให้ไปอันนี้ภาพด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศด้านบนที่ผมได้ไปมานะครับก็สวยมากๆเลยครับแล้วสำหรับที่ที่3นะครับที่นี่เห็นภาพด้านหลังกันแล้วใช่ไหมเอ่ยพอจะรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าเป็นที่ที่ไหนนั่นก็คือน้ำตกหลังบ้านไม่ใช่นะครับนั่นก็คือเปโตรอโซนะครับที่เนี่ยอยู่ในจังหวัดตากนะครับเรียกได้ว่าเป็นที่ที่โรแมนติกแล้วก็เดินทางง่ายมากนั่งรถนาตูดแฉกอะไรทีเดียวเชียวนะครับที่เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นที่ไฮไลท์ใครไปกับคู่รักหรือว่าใครอยากลองเดินป่าครั้งแรกนะหน้าฝนนะเรียกได้ว่าชุ่มฉ่ำสวยแล้วก็สนุกมากนะครับในการเดินทางเนี่ยเรียกได้ว่าเราจะไปนั่งรถตู้ไปเนาะ
ส่วนใหญ่นะครับจะเดินทางไปรถตู้กันก็เรียกได้ว่าเดินทางไปง่ายจังหวัดตากเนี่ยเรียกได้ว่าชุ่มฉ่ำฝนตกตลอดทางนะครับโค้งค่อนข้างเยอะเลยระยะทางการเดินนะครับประมาณ 6-7 กิโลนะครับแต่เรียกได้ว่าโคนเนี่ยมีตั้งแต่เริ่มเดินเลยนะครับที่นี่มีลูกหาบด้วยนะก็สามารถจ้างลูกหาบไปได้นะครับแล้วก็ระยะการเดินนะครับเริ่มแรกเลยอ่ะเดินประมาณ2กิโลนะครับก็จะเป็นโคนทั้งทางเลยยิ่งถ้าเกิดไปช่วงแบบสิงหาไปแล้วอ่ะโอ้โหโคนครึ่งแข้งครึ่งเอวกันเลยทีเดียวเชียวแม่เฮ้ยก็จุดนี้เรียกได้ว่าเละเทะนะครับไม่ว่ารองเท้าจะคุณจะดีแค่ไหนไม่ว่ารองเท้าคุณจะใช้สตั๊ดรอยหรือไม่เรียกได้ว่าเคอะโคนแน่นอนนะครับที่เนี่ยก็หลังจากกลับทริปมาแล้วก็ค่อยทำความสะอาดอีกทีนึงนะครับในส่วนของระยะทางเนี่ยก็แค่ประมาณ 6-7 กิโลแล้วก็มีเซเว่นด้วยนะด้านบนนะครับก็ตรงแคมป์เนี่ยก็สามารถรองรับคนเนี่ยได้ประมาณ500คนเลยนะครับหรือว่ากลางเต็นท์เนี่ยเรียกได้ว่าโอดโหงเลยถ้าหากว่าไปในจังหวะที่พีคๆนะครับก็ค่อนข้างเรียกว่าเต็มด้านบนเนี่ยมีห้องน้ำอำนวยความสะดวกนะครับก็เรียกได้ว่าสะอาดมากเนาะฝนตกตลอดทั้งคืนเลยถ้าหากว่าใครนอนเปนะครับเอาเปไปนอนเนี่ยนอนหนาวแน่นอนนะครับแล้วก็ลานด้านบนเนี่ยเชิดแฉะมากๆนะครับในจุดของที่พักไปแล้วเนี่ยส่วนไฮไลท์เลยนั่นก็คือเจ้าเปโตะลอซูนะครับเรียกได้ว่าสวยมากๆนะครับเราสามารถขึ้นยอดไปยอดมะม่วง 30,000 ได้ด้วยนะครับด้านบนเนี่ยเรียกได้ว่าสวยและอากาศดีมากๆนะครับก็ด้านบนน่ะถ้าใครกลัวน้องทากเนี่ยด้านบนมีนะแต่ส่วนของในน้ำตกเปโตะนะครับไม่มีนะก็ค่อยๆเดินก็ทางค่อนข้างจะลื่นนิดนึงอุปกรณ์ในการเตรียมไปนะครับนั่นคือแจ็คเก็ตกันฝนเลย1นะครับแล้วก็เครื่องกันหนาวผ้าห่มเนี่ยเรียกได้ว่าเอาไปเถอะนะครับแล้วก็สามารถเล่นน้ำตรงลำธารด้านล่างแคมป์ได้นะครับที่เนี่ยสวยมากๆเลยแนะนำว่าให้ไปนะใครมีคู่รักเนี่ยไปถ่ายรูปหัวใจกันเนาะกดไมฮาร์ทกันได้เลยนะครับวันนี้ก็แอดมินไอนะครับจาก The Puffin House ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเพจของ The Puffin House นะครับแล้วก็ Subscribe YouTube ของ The Puffin House ไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยหรือถ้าหากเพื่อนๆมีคำติชมตรงไหนครับก็สามารถจิ้มได้ตรงนี้ได้เลยนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ